จ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาเจ้าท่าส่วนภูมิภาคและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใช้สีพ่นเสาพงพางในทะเลสาบสงขลาเพื่อทำเครื่องหมายก่อนกำหนดวันเข้าหรือถอนหลังสำรวจในทะเลสาบจากจุดหัวพญานาคไปจนถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่รวมระยะทาง5กิโลเมตรพบพงพางเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเสี่ยงเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลว่าพบพงพางอยู่ในแนวร่องน้ำผิดกฎหมาย13แถวรวม159ช่องครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นจาก2ปีก่อนและต้องรื้อออกเพราะว่าเสี่ยงอันตราย7แถวรวม124ช่องขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบหาเจ้าของเพื่อให้รื้อถอนและจะทำการตักเตือนหากเจ้าของเครื่องมือประมงยังไม่รื้อถอนด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่จะกำหนดวันรื้อถอนและจะดำเนินคดีครับ